ว้าวมากก้าวไฮโซหนุ่มชื่อดังหวานใจดาราสาวรวยจริงเป็นพันล้านจะมีใครกันบ้างไปชมกันเลยไฮโซตอสสินะหวานใจของนักแสดงสาวพีคพัทรสยาคู่รักที่คบหากันมานานถึง7ปีแล้วและต้องบอกเลยว่าคุณตอสนั้นโปรไฟล์ไม่ธรรมดาเพราะเขาเป็นถึงลูกชายคนโตของคุณสิริพงษ์อุ่นทละพันธ์ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทมหาชนจำกัด Advanced Information Technology ธุรกิจหลายพันล้านที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและรับเหมาวางระบบซึ่งคุณตอสถือหุ้นหลักทรัพย์มูลค่า 222.4 ล้านบาทสาระตั้มหรือไฮโซตั้มณัฐกรแจ้งเร็วเป็นทายาทและผู้บริหารหมู่บ้านนิชดาธานีในจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีอายุยาวนานมากว่า30ปีแล้วเป็นไฮโซหนุ่มที่กำลังเริ่มศึกษาดูใจอยู่กับนักแสดงสาวแจ็คกี้ชาคลินไฮโซกรกรกฤตสามีของนักแสดงสาวบีมาติกาคุณกรคือทายาทแสนล้านของคุณสรรเสริญและคุณหทัยรัตน์จุลางกุลผู้ก่อตั้งกลุ่มสมิธคอร์ปอเรชั่นปัจจุบันเป็นประธานบริหารบริษัทสมิธออโต้บอดี้อินดัสทรีจำกัดซึ่งคุณกรถือหุ้น1หลักทรัพย์มูลค่า 55.60 ล้านบาทไฮโซพีทกันตะพรหวานใจของดาราสาวแก้มบุ๋มปรียดาเป็นทายาทของนายแพทย์เฉลิมหานพาณิชย์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทบางกอกเชนส์ฮอสปิทอลจำกัดมหาชนเป็นกลุ่มโรงพยาบาลซึ่งมีโรงพยาบาลในเครือทั้งหมด15แห่งทั้งนี้ปิดสิ้นปี2566ที่ผ่านมาพบว่าคุณพีทถือหุ้นอยู่ทั้งหมด1บริษัทมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,965 ล้านบาทกันเลยทีเดียวครับไฮโซภูผาเตชะนรงค์หวานใจของนางเอกสาวมิ้นท์ชาลิดาคุณภูผาคือทายาทโบนันซ่าเขาใหญ่และเป็นกรรมการบอร์ดบริหารบริษัทโซลาตรอนจำกัดมหาชนปัจจุบันคุณภูผาถือหุ้นอยู่ทั้งหมด1บริษัทมูลค่ารวมทั้งสิ้น20ล้านบาทไฮโซแอมพิธานหวานใจของดาราสาวออมสุชาเป็นทายาทรุ่นที่2ของคุณบัญชาและคุณวรลักษณ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการและรองประธานกรรมการบริษัท KCE Electronic จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ PCB ทั้งนี้ปิดสิ้นปี2566พบว่าคุณแอมถือหุ้นอยู่ทั้งหมด3บริษัทมูลค่ารวมทั้งสิ้น 9,712 ล้านบาทไฮโซตอสปิติพิรมภักดีสามีของนางเอกสาวนุ่นวรนุชคู่รักที่แต่งงานกันมาหลายปีซึ่งเป็นทายาทเบียร์สิงห์ทั้งนี้ปิดสิ้นปี2566พบว่าคุณตอสปิติถือหุ้นอยู่ทั้งหมด1บริษัทมูลค่ารวมทั้งสิ้น178ล้านบาทไฮโซกรณรงค์เดชสามีของนางเอกสาวซิลิต้าเจนเซนทายาทคนเล็กของดร.เกษมและคุณหญิงพรทิพย์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารและกรรมการบริษัทไลมอนแลนด์จำกัดมหาชนหรือ RMLทั้งนี้ปิดสิ้นปี2566พบว่าคุณกรถือหุ้นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ KPN มูลค่ารวมทั้งสิ้น25ล้านบาทไฮโซน็อตวิสรุตสามีของนางเอกสาวชมพู่อารยาผู้ครองอาณาจักรโรงงานไฟฟ้าอลังการหมื่นล้านธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตอุปกรณ์แสงสว่างอันดับหนึ่งของประเทศไทยนั่นก็คือบริษัทเลเซอร์การไฟฟ้าประเทศไทยจำกัดโดยดำเนินการมาแล้วมากว่า40ปีและยังมีอีกหลายบริษัทในเครือคุณน็อตนั้นนั่งเป็นกรรมการบริหารจัดว่ารวยระดับต้นของไทยเลยก็ว่าได้ไม่พลาดข่าวสารเรื่องราวใหม่ๆจากทาง108 Story อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ